สวัสดีครับทุกคนมาพบกับทีมธาตุน้ำในตำนานภาค2ที่ไม่มีอีฟไม่ใช้อีฟเลยแล้วก็ไม่มีจูดาสด้วยทีมนี้เป็นทีมที่ผมพัฒนามาจากทีมเก่าที่ว่าสามารถไปดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งผมเพิ่งลงไม่นานเนี่ยแหละทีมนี้ผมยอมเสียจุดเด่นบางอย่างไปเพื่อที่จะแก้ไขจุดอ่อนหลายๆอย่างสำหรับทีมเก่าถามว่ามันดีไม่ดียังไงมันก็มีข้อดีข้อเสียในแต่ละแบบกันไปเอาล่ะเรามาดูกันก่อนทีมเนี้ยถ้ามองเผินๆนะผมเปลี่ยนแค่หมาเป็นภัยแล้วก็ตีเปิดเป็นภัยแค่นั้นเองถ้ามองเผินๆน่ะจะเห็นแค่นี้คือดูเหมือนก็เหมือนกันไม่มีอะไรต่างมากแต่ผมบอกเลยว่าต่างครับถ้ามองดีๆคุณจะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยตัวโต้ของผมจะเป็นเล็บกับยอนถูกป่ะเล็บกับยอนผมจะอยู่ตำแหน่ง3กับตำแหน่ง4สำหรับการจัดแผนหน้า2หลัง5เนี่ยถ้าใครมองอารีนาดีๆนะคุณจะเห็นว่าสกิล3เป้า4เป้าและ5เป้าการเล็งเป้ามันจะไม่เหมือนกันสกิล5เป้าเนี่ยตำแหน่งที่จะโดนนะคือ1 2 5 6 7นั่นหมายความว่าถ้าสกิล5เป้ามายอนผมจะโดนถูกมั้ยยอนผมจะโดนถ้าเป็นทีมเก่าหมาผมจะอยู่ลำดับ7หมาผมจะเป็นคนโต้แต่ทีมนี้ยอนผมจะเป็นคนโต้จะไม่เหมือนกันส่วนสกิล3เป้า4เป้าส่วนใหญ่จะโดนตำแหน่ง1 2ส่วนอีก2ตำแหน่งข้างหลังสุ่มที่ว่าอาจจะโดน7ก็ได้อาจจะโดน3ก็ได้แต่มีแนวโน้มที่จะโดนตำแหน่ง3กับ4มากกว่าเพราะฉะนั้นตำแหน่ง3ผมเลยใช้ภัยที่ว่าผมจะกลายเป็นตัวโต้ภัยผมจะเป็นตัวโต้เป็นตัวโต้หลอกเป็นตัวโต้รองแล้วยอนเป็นตัวโต้หลักแต่ถ้าเป็นทีมเก่าเล็บผมจะโต้แต่ว่าถ้า4เป้าเนี่ยถ้ามันโดนทั้งเล็บโดนทั้งยอนนะคือยอนมันจะแย่งเล็บโต้แล้วเล็บจะไม่ได้โต้แล้วก็จะไม่ได้ดูดเลือดมันจะซ้อนกันส่วนถามว่าทำไมผมใส่ภัยมาอ่ะเดี๋ยวผมค่อยบอกการที่ผมเอาหมาออกแล้วเอาภัยใส่เข้ามาแทนมันมีข้อดีข้อเสียของมันครับการที่ผมเอาหมาออกผมยอมเสียจุดเด่นไปคือบวกอัตราจุดอ่อน 50% อัตราจุดอ่อน 50% ของผมหายไปนี่มีความหมายมากนะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่าถ้าจุดอ่อนผมเพิ่มมา50มันจะกลายเป็น80กว่าแล้วคลิเนี่ย84แล้วบวกมาสเตอรี่อีก10มันจะกลายเป็นคือคลิจุดเกือบจะ 100% น่ะแล้วยิ่งใส่ไอสัตว์เลี้ยงยอนจิเพิ่มอัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดาเมจจุดอ่อนดาเมจจุดอ่อนเนี่ยซึ่งการที่ผมลดอัตราจุดอ่อนไปมันมีความหมายมากมันทำให้มีแนวโน้มที่ผมจะตีไม่เลขส้มสูงหรือสูงพอสมควรน่ะแล้วการที่มันไม่เลขส้มความแรงมันจะตกตีจะไม่แรงเท่าทีมเก่าดาเมจมันจะไม่แรงหวือหวาเหมือนทีมเก่าแต่ว่าข้อเสียบางอย่างเช่นถ้าอีกฝั่งชอบใส่แหวนเขียวผมจะตีช่วงแรกไม่เข้าเลยครับช่วงแรกเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากถ้าไออย่างเช่นไอแรดกิดอย่างเงี้ยอีนังแรดแม่งยืนเสนอหน้ามาตำแหน่ง1แล้วใส่แหวนเขียวอย่างเงี้ยคือผมตีไปสมมุติ3ตัวผมตีไม่เหมือนกันเลยแล้วติดแหวนเขียวหมดแล้วต่อไปเทิร์น4 5 6แหวนเขียวมันหายแล้วผมตีลด1อย่างเงี้ยคือมันเสียหายมากมันเป็นอะไรที่เสียหายจริงๆแล้วก็ไอ้พวกสกิล3เป้าทั้งหลายที่มันล็อกพลังโจมตีสูงสุดหมาผมจะโดนผมลองถอดเจม P attack ดูแล้ว 30% แม่งก็ยังโดนคือยังไงหมาผมก็โดนอ่ะไอ้ท่า3เป้าแล้วถ้าไปเจอกับทีมน้ำนะคือท่า3เป้าแม่งซัดโดนหมาตายเทิร์นแรกได้ผมบอกเลยโดยเฉพาะอีฟไอ้ท่า3เป้านั่นน่ะคือตายเทิร์นแรกได้เลยแต่คราวนี้ไม่เหมือนกันครับผมบรรจงทำให้ตัวโจมตีสูงสุด3ตัวแรกคือภัยคือเกลิดัสแล้วก็มิเลียเพราะฉะนั้นถ้าสกิล3เป้าล็อกมาแอทแทคสูงสุดไพโดนมิเลียโดนเกลิดัสโดนและ3ตัวนี้ผมใส่แหวนเขียวหมดเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถฆ่าตัวไฟผมได้ง่ายๆคุณไม่มีทางเว้นแต่ว่าคุณจะทำยอนเลือดผมเอ้ยพลังโจมเลือดผมได้ลดต่ำๆถ้าตบยอนผมโดนแล้วเลือดลดน้อย
แล้วแหวนเบอร์เซิร์กทำงานโอเคยอนผมโดนมันจะโดนแทนถ้าน่าจะโดนแทนมีเลียถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นมันจะไปโดนนี้โดนนี้โดนนี้แต่ไพ่ผมไม่กะใช้นานอยู่แล้วผมกะแค่ให้มันอยู่รอดจนเอาเวกได้จบแค่นั้นแหละคุณตายได้จะไปตายที่ไหนก็เชิญผมไม่ซีเรียสใช้แล้วทิ้งว่างั้นเถอะเออเอาล่ะอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆเอาล่ะเรามาดูของของมีมันจะมีการเปลี่ยนไปพอสมควรเกลลีดัสเนี่ยของและสกิลโพเทนอะไรต่างๆอันนี้ผมถอดเจมอเวกออกเนื่องจากบางทีเกลลีดัสมันออกสกิลหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันอเวกได้มันเสือกอเวกได้พร้อมภัยครับแล้วแม่งแย่งอเวกภัยคืออย่างนี้มันมีปัญหานะมันมีปัญหานะเกลลีดัสไม่ควรจะแย่งอเวกแทนภัยโดยเฉพาะเวลาโดนท่าไอ้3เป้าแล้วตีลด1อ่ะของไอ้อีฟอ่ะเออไอ้แฝกกอดกันอ่ะนั่นแหละแล้วเกลลีดัสผมไม่มีแก้ก็เลยแก้ไอ้ดีบัฟนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแม่งก็ติดยาวแล้วอเวกมาทีลด1มันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมแต่ถ้ามันออกสกิลโอเคผมพยายามทำให้มันแรงที่สุดก็เพิ่มดาเมจจุดอ่อนจริงๆมันก็ควรจะเป็นดาเมจคลีแหละแต่ดาเมจคลีผมไม่มีเพิ่มแล้วเพราะว่าอันนี้ของผมจุดอ่อนมันไม่ได้สูงแล้วไงมันไม่ได้สูงแล้วมันควรจะใส่ดาเมจคลีมากกว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มแต่ถ้ามันติดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็บันเทิงครับอันนี้ผมจริงๆผมคิดอยู่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นอัตราจุดอ่อนก็น่าจะดีผมไม่สนตีไฟว่าแล้วก็เปลี่ยนเลยว่าแล้วก็เปลี่ยนอย่างนี้ก็คือเกลลีดัสของผมถ้ามันออกสกิลผมขอบวกตีแม่นไหมครับไอ้พวกสายหลบทั้งหลายมึงต้องโดนถ้ามันออกสกิลอย่างน้อยขอให้มีข้อดีบ้างคือตีท่านมืดแรงสุดแรงสุดกูอ่ะอันนี้ก็บวก10อันนี้ก็บวก30ถูกไหมอันนี้ก็บวก20ท่านมืดแรงบวก 60% โอ้พระเจ้าแล้วมีทะลุป้องกันอีก500ซึ่งก็ผมว่าเจ็บอยู่นะแล้วก็มีแม่นอีกอัตราจุดอ่อนตรงนี้ก็ 46% ก็ถือว่าไม่น้อยจริงๆทีมเนี้ยมันจะเห็นผลชัดตอนที่ Fighter Soul เกรด8เต็มครับใครที่อาจจะยังไม่ชำนาญเรื่องนี้คนที่เกรด8ถ้าเกรด8เต็มมันจะเป็นสีม่วงๆมันจะเป็นสีม่วงๆผมจะมีบัฟคลีเรทแล้วก็ลีเทลเรทเต็มครับเลเวล5เนี่ยจะบวกที่ 20% ถ้าผมใส่ทั้ง2อันนี้จิตวิญญาณนักสู้เนี่ยทั้ง2อันแล้วผมใส่อาวุธคลี่กระจุดบันเทิงครับผมบอกเลยบันเทิงคลี่กระจุดผมจะสูงได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้หมาน่าจะราวๆ 60-70% อ่ะราวๆเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเท่าไหร่วะผมไปดูอ่ะก็อย่างถ้าเกลลีดัสของผมอย่างเงี้ยอันนี้มันน่าจะเป็นประมาณ30ถูกป่ะถ้าใส่แค่เจมดีเคคลิกจุดอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ที่30บวกไฟเตอร์โซอันนี้อีก50ก็จะกลายเป็น20ก็จะกลายเป็น50แล้วก็บวกอาวุธสวรรค์อีก27ก็จะกลายเป็น77คลิกจุดผมจะอยู่ที่ประมาณ 77% แต่ถ้ามีโพเทนเพิ่มอีกก็จะสูงขึ้นไปอีกคือสูงอ่ะบอกเลยว่าสูงทั้งไม่ธรรมดาถ้าจะทำจริงๆเกลลีดัสผมก็จะประมาณนี้จริงๆผมก็ไม่ได้กะเอามาหวังสกิลมากหรอกแต่ถ้ามันออกสกิลก็ขอแรงนิดนึงอีกอย่างส่วนใหญ่สกิลที่มันจะออกก็ไม่ใช่อเวกเพราะว่าผมออกถอดสกิลไอ้ถอดเจมอเวกออกไปแล้วเอาล่ะต่อไปเป็นมีเลียผมถ้าเป็นคลิปเก่าผมถอดไอ้นี่ออกไอ้ต้านสะท้อนผมไม่สนต้านสะท้อนแล้วเท่าที่ผมสังเกตนะคนส่วนใหญ่จะอย่างมากก็มีรูดี้เข้ามาอย่างมากก็มีรูดี้แต่ไม่ค่อยใส่เพื่อเน้นสะท้อนกันแล้วเพราะว่าเมตาปัจจุบันเขาใส่อีฟพอใส่อีฟเข้ามาปั๊บมันมีฮิลไงออกสกิลก็ฮิลสะท้อนไป 30,000 แต่ฮิลทีเกินอ่ะแม่งก็ไม่ค่อยจะมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนจะไม่ค่อยใส่สะท้อนกันแล้วแต่ถ้ามีผมก็แลกเลือดกันไปผมก็ตีแรงแต่ผมต้องพยายามทำให้มันตีแล้วมันตายไวที่สุดแต่ถ้ามันยื้อเกมนานอ่ะผมจะแพ้เพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนไอ้ต้านสะท้อนตอนนี้ผมไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นผมก็ไปใช้เพิ่มแม่นแทนเพื่อที่เวลาสกิลล่างไอ้5เป้าเนี่ย
มันจะโดนไอ้ตัวหลบทั้งหลายอย่างที่ผมบอกไอ้5เป้าเนี่ยมันจะโดนชอบโดน1 2 5 6 7ไอ้5 6 7เนี่ยตัวแอบทั้งนั้นเลยถูกปะชอบเป็นตัวแอบทั้งนั้นเลยสเกาบ้างลินมั่งยอนบางทีก็มียอนบางทีก็ใส่แหวนหลบเข้าไปอีกบางตัวนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะโดนโอกาสโดนก็จะมากขึ้นต่อไปเป็นไพ่ผมจะเป็นตัวโต้รองผมไอตัวเนี้ยโต้อยู่ที่83แต่ยอนเนี่ยอยู่ที่87ผมไปดูไอเขตแดนศักดิ์สิทธิ์อะไอตู้สะสมอะมันไออดีต4จักรพรรดิอะมันมีโต้บวก 2% ด้วยนะมันต้องเป็น89แต่พอผมลองไพ่ 88% อะมันก็ยังกลายเป็นโต้หลักผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนกับยังมันอาจจะมีบั๊กไม่มีผลหรือเปล่ามันก็เทสยากอะผมก็บอกไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยจำเป็นต้องทำไพ่ให้โต้ต่ำกว่าย้อนเข้าไว้ในหน้าสเตตเนี้ยแหละเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่อาวุธเอ้ยเกราะสวรรค์ไม่ได้เพราะว่าถ้าใส่เกราะสวรรค์นะอัตราโต้มันจะเพิ่มขึ้นบวกอันเนี้ยมันจะกลายเป็น27ใช่ป่ะย้อนมัน27อันเนี้ยมันจะบวก3ผมใส่25สุดได้แค่ตัวเดียวมันจะกลายเป็น86มันจะกลายเป็น86จะยังน้อยอยู่ก็ได้ผมจะใส่ตัวเดียวแต่ไอ้เจมโต้เนี่ยผมไม่สามารถใส่ที่มันบวก 30% แล้วมันจะกลายเป็น88เลยมันจะกลายมันเยอะกว่ายอนอาวุธที่ผมเล่นผมจะไปเล่นสปีดเพราะว่าพอผมเผาเรียบร้อยแล้วผมต้องการไปเคลียร์มันอีกทีนึงเคลียร์ที่ว่าอาจจะแรงก็ได้นะอาจจะเป็นแสนก็ได้ไม่เสมอไปเคลียร์อีกทีนึงเพื่อให้มันเบิร์นความแรงในการดาเมจเบิร์นของผมอยู่ที่ประมาณ 22,22kประมาณนี้ 22k ก็ไม่น่าเกลียดผมเอามาใช้ไพ่เพื่อเป็นตัวเริ่มเกมช่วงแรกช่วงแรกที่มันชอบมีแหวนเขียวมาทั้งหลายเนี่ยคุณเอาไม่อยู่นะครับถ้าเป็นทีมเก่าโอเคผมติดแหวนเขียวผมมีปัญหาแต่ทีมนี้ถ้าไพ่มันออกสกิลผมไม่ซีครับผมไม่ซีเรียสจะติดแหวนเขียวก็ติดไปผมเน้นเผาอะต่อให้มันออกสกิลบนที่มันไม่ใช่เผามันก็เร่งก็ยังดีวะถูกป่ะแล้วมันเป็นตัวตีเปิดเกรดอเวกบวก3พอเกรดอเวกบวก3ออกสกิลบวกอีก3แล้วผมใส่เจมอเวกใส่เจมอเวกเกรดอเวกเต็มจะเหลือแค่7 7หน่วยออกสกิล1บวกไป3ตีเปิดบวกอีก3ผมโดนโต้ทีเดียวหรือถูกสกิลทีเดียวผมอเวกได้เพราะฉะนั้นมันจะแก้ปัญหาอย่างนึงในเรื่องภัยยืนนิ่งภัยยืนนิ่งบางตาผมก็เป็นแต่ถ้ายืนนิ่งเนี่ยผมโดนแค่4ทีอะโดนตบ4ทีเพราะมันตีเปิดบวก3โดนตบอีก4รอบเกรดอเวกผมจะเต็มแล้วผมจะเอเวกได้ประมาณเทิร์น4หรือเทิร์น5ประมาณนี้ถ้ามันยืนรอดได้นะในกรณีที่มันนิ่งเจมที่ผมใส่บางคนอาจจะโอ้แม่เจ้าคลีเรทบวก25ลิทเทิลเรทบวก25อันนี้ผมรีใหม่แล้วมันออกอย่างนี้พอดีผมก็เลยจับมาบิ้วทีมแบบนี้ซะเลยคือผมเพิ่มดาเมจโต้ดาเมจโต้เนี่ยอันนี้บวก10บวก10อันนี้บวก25เป็น 45% อันนี้ผมเพิ่มออกโอกาสออกสกิลครับเพราะผมต้องการให้ภัยออกบางคนอาจจะถามว่าทำไมไม่เอาโพเทนเพิ่มหรอผมเคยลองครับถึงจะโพเทนออกจริงๆมันก็ทำให้ออกบ่อยขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบการยืนภัยยืนนิ่งมันจะไม่เกิดขึ้นเลยมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกในเมื่อมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกผมก็เลยเอากันสถานะไอ้เรื่องกันสถานะเดี๋ยวผมค่อยบอกเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องกับยอนอีกทีนึงเอาล่ะเอามาดูเรื่องเจมก่อนผมก็เลยเล่นโต้เพราะภัยผมเล่นโต้เป็นตัวโต้รองออกสกิลเพราะผมต้องการปาหอกเอาไฟไหม้แล้วก็เจมเกตอเวกซึ่งเจมเกตอเวกผมต้องสปีดบวก3เพื่อที่ผมจะได้เอาเวกไม่ยืนกันการที่ภัยยืนนิ่งแล้วก็สปีดบวก3เพื่อที่ผมจะได้เป็นตัวตีเปิดนั่นแหละส่วนไอ้อย่างอื่นเนี่ยก็ตีธาตุมืดจริงๆถ้าเปลี่ยนเป็นคลีเรทก็คงจะดีเพราะว่ามันคงจะพีคถ้าผมกลายเป็นอมตะได้แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีก็แบบนี้ไปก่อนอันนี้ก็เพิ่มอัตราติดสถานะ 20% เพื่อที่บางทีบางตัวมันมีต้านสถานะเช่นใส่เจมแบบเนี้ยใส่เจมออกสกิลมันก็จะต้านสถานะ10
ไอ้ไฟผมมันโอกาสติด100จริงๆแต่มันไปเจอลบ10มันจะกลายเป็น90แล้วบางทีไอ้ 10% ที่โอกาสที่มันจะไม่ติดอ่ะมันก็มีไงซึ่งมันอาจจะพลิกเกมได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเพิ่มเผื่อไว้อีกอย่างนึงก็คือมันมีผลกับแหวนแหวนผมเป็นแหวนเบิ้ลแหวนเบิ้ลแล้วเบิร์นคือตัวไหนที่มาตีผมเนี่ยโตตัวโตรองนี่เบิ้ลก็เจ็บนะครับเพราะว่าคลิกจุด30กับ40นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะยิ่งถ้าเป็นซอมบี้ได้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเบิ้ลผมและออกเลขฟ้าด้วยก็ไม่ใช่เบาแล้วอีกอย่างมีแจกเบิร์นด้วยครับเบิร์นโอกาสติดจะอยู่ที่ 70% ซึ่งก็ไม่น้อยแต่ส่วนใหญ่ตัวข้างหน้ามันจะชอบกันโดยเฉพาะแรดกิดแต่ไม่เป็นไรแรดกิดกันก็ช่างหัวมันแต่ไอตัวข้างหลังถ้าโดนโต้แล้วติดเลขฟ้าคุณโดนดิเฟนส์ลด 30% นะครับความสามารถเอฟเฟกต์แอทแทคของไพ่เอฟเฟกต์แอทแทคของไพ่คือลดป้องกัน 30% แต่ว่ามันจะไปทับกับยอนแล้วก็เดลคือลดป้องกัน 2,000 มันจะไปทับกันยอนมันจะทับเพราะฉะนั้นแถวหน้าโต้มันจะใช้ไม่ได้โต้แล้วมันลดป้องกันมันจะลดไม่ได้มันจะเป็นลดแถวหลังแล้วแก้ไม่ได้ด้วยครับแหวนแก้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนอกจากคุณโดนแจกเบิร์นคุณโดนตีโต้เบิร์นแล้วคุณยังโดนลดป้องกันอีกเป็นไงใช้คุ้มเลยไหมบอกเลยว่าคุ้มผมเล่นซะคุ้มเลยแก้คือตอนเริ่มเกมอ่ะผมก็บุกได้ด้วยไม่จำเป็นต้องรอให้แหวนเขียวมันหมดเอาล่ะต่อไปเป็นเลฟผมตอนแรกอ่ะเป็นโต้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเลฟผมเป็นดาเมจแล้วก็เป็นซัพพอร์ตไอตัวนี้เป็นเจมสปีดตอนแรกออฟสปีดแล้วผมรีมาได้เป็นลีเทลดาเมจคือดาเมจจุดอ่อนบวก 30% ผมก็เลยสลับเอาเจม DK คลิกจุดของเกลีดัสมาใส่ก็บวกดาเมจคลิกบวกดาเมจจุดแล้วก็เอาเจมของหมามาใส่ในเมื่อผมถอดหมาแล้วอันนี้ผมย้ายมาใส่ได้รีคอเวอรี่เรทคือไอ้ recovery skill ก็คือไอ้สกิลล่างของมันอะไอ้ท่า3เป้าอะมันจะฮิวอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าๆได้ถ้าใส่เจมนี้เข้าไปมันจะฮิวอยู่ที่ 70,000 แต่ถ้าเจอจูดาสกดมันจะฮิวอยู่ที่ 20,000 กว่าซึ่งก็ไม่แย่นะก็ฮิว 20,000 กว่าก็ฮิวได้อะก็ฮิวได้อยู่นะผมว่าก็โอเคอะก็ไม่แย่เท่าไหร่แล้วไหนๆก็ใส่เจมนี้แล้วผมก็ใช้อันนี้ซะอันนี้มันเป็นเขาของเซอร์เธอร์ไอตัวดินนั่นแหละซึ่งผมก็เคยทำบวกไว้แหละจริงๆไอตัวนี้ผมก็มีอยู่2อันอีกตัวนึงน่าจะใส่เป็นมิเลียไม่ใช่มิเลียตัวนี้เป็นมิเลียอีกตัวซึ่งผมก็ทำแก้ไว้จริงๆผมกล้าทำไว้ PVP อ่ะแหละแต่ว่าอันนี้คงจะไม่ได้ใช้มั้งยุคนี้จูดาสกดฮิลเยอะเหลือเกินจริงๆอันนี้แหวนเบอร์ผมก็เผื่อไว้เผื่อเมตาที่มันสามารถยืนนานได้ผมก็จะใช้เป็นแหวนเบอร์แต่ตอนนี้ผมก็คงจะต้องใช้เป็นแหวนเขียวอันนี้ผมจะเอาแหวนเขียวแหวนฟ้าตีทับสลับกันไปเพื่อที่สามารถเปลี่ยนได้ตามเมตายังไงแหวนเขียวแหวนฟ้าผมมีเยอะอยู่แล้ว Changing chaos and despair into order and hope เอาไว้สลับสับเปลี่ยนเรามีกันเหลือๆอีกอย่างผมก็หลอมมาเรื่อยๆด้วยแหละซึ่งเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ประมาณนี้อ่ะตรงนี้ก็เจมอธิบายไปแล้วชุดก็เหมือนเดิมอาวุธผมเป็นคลิกจุดเนื่องจากว่าผมไม่ได้ใช้คลิกคลิกแล้วอย่างที่ผมบอกคือหมาผมหายไปเพราะฉะนั้นผมพยายามบิ้วคลิกจุดให้มันกำลังดีจริงๆไอ้อันเนี้ยผมกำลังคิดอยู่นะว่าคือไอ้สกิลเนี้ยมันมีบวกอัตราจุดอ่อนอยู่แล้วไงผมว่าเดี๋ยวถ้าไอ้จิตวิญญาณนักสู้เนี่ยอัตราจุดอ่อนบวก 6% ผมเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวผมอาจจะย้ายไปอาวุธไปเป็นคลิกก็ได้สำหรับไอ้ตัวดีเจเล็บแล้วก็ย้ายอาวุธจุดอ่อนไปอาจจะย้ายไปให้ตัวอื่นเช่นริงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะยังไงดีถูกไหมว่าแล้วก็ย้ายเลยดีกว่า Changing chaos and despair into order and hope อันนี้คือคลิกจุดใช่ไหมเราต้องถอดจุดออกแล้วก็ให้ลินใส่ People of Aisha have faith in me ให้ลินใส่สกาวผมยังขาดอยู่ขาดคลิกอ่ะเนี่ยลงตัวครับโอ้โหสวยงาม
เจมนับว่าสวยงามมากอ้าวเดี๋ยว changing chaos and despair into order and hope เดี๋ยวมันจะขาดไปนี่หว่า people of Aisha have faith in me ลินเนี่ยเราไม่ได้ดาเมจมากเราก็จะขาดอันนี้ไปชิ้นหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องหาคาถาจุดอ่อนมาอีกอันหนึ่ง changing chaos and despair into order and hope ผมยังขาดคาถาจุดอ่อนอยู่ชิ้นหนึ่งก็ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ของผมก็จะเป็นเดี๋ยวผมต้องใส่คลิกสิ changing chaos and despair ผมต้องใส่คลิกดิไอ้นี่ไปใส่ให้ไอ้นี่ผิดผมต้องใส่คลิกให้รีเจนเลฟถึงจะถูก changing chaos and despair into order and people of Aisha have faith in me ผมก็จะขาดอาวุธคลิกอีกชิ้นเดียวอ่ะน่าจะโอเคละคราวนี้ผมก็จะเป็นอาวุธคลิกก็จะอยู่ที่94เวลาออกสกิลล่างที่มันเป็น3เป้าเนี่ยความแรงมันก็จะเพิ่มเพราะว่ามันมีบัฟจุดอ่อน 50% แถมให้เป็นพิเศษในกรณีที่จิตวิญญาณนักสู้ผมจุดอ่อนเต็มนะไอตัวเนี้ยอัตราจุดอ่อนจะกลายเป็น50แล้วบวกโบนัส50ไปมันจะกลายเป็น100เพราะฉะนั้นมันจะแรงมากไอท่า3เป้าส่วนไอ้ท่า4เป้าก็ไปวัดดวงเอาโอกาสติดจุดอ่อน 50% แต่ตอนนี้ยังเลเวล2ก็ยาวๆไปกว่าจะเต็มคงสักพักอ่ะแหละเจมก็ใครจะตามก็ผมว่าอาจจะลำบากสักหน่อยวะ ก็ตามนั้นมันก็ไม่ใช่จะบิ้วกันง่ายๆอยู่แล้วคือเราขาดตัวแรงๆเราก็ต้องใช้ของแทนส่วนย้อนของผมเนี่ยหลักๆคือคล้ายๆเหมือนเดิมแต่ผมถอดจิตวิญญาณนักสู้บวกเมจิกแอทแทคออกไปแล้วไปใส่จุดอ่อนแทนเพราะผมต้องการบูสต์จุดอ่อนอีกอย่างนึงคือผมไม่เสียหายมากในเรื่องนี้เนื่องจากผมต้องการลดพลังโจมตีของยอนผมจะไปได้ทดแทนตอนที่เลือดน้อยแล้วได้แหวนเบอร์เซิร์กซึ่งก็พอทดแทนได้ส่วนไอ้พลังโจมตีเนี้ยเวลาผมถอดออกไปยอนผมจะไม่ได้โดนตัวแรกแล้วมันจะกลายเป็นมีเลียแทนเนื่องจากมีเลียผมใส่เจมบวกเมจิกแอทแทคด้วยถึงแม้ยอนมันจะอยู่แถวหลังไอเนี้ยวิธีการคิดอะแถวหลังมันมีผลมากกว่าไอเจมอีกเพราะฉะนั้นผมจำเป็นต้องถอดไอพลังโจมตีในจิตวิญญาณนักสู้ของยอนออกไปเพื่อให้มันลดลงไปอีกเพราะฉะนั้นคราวนี้ยอนของผมพลังโจมตีจะไม่ได้อยู่ในท็อป3แล้วมันก็จะไปโดน3ตัวนี้แทนแล้วผมก็มาได้จุดอ่อนมันก็ไม่ได้เสียหายมากคือได้อย่างเสียอย่างถูกไหมส่วนเรื่องการสถานะเนี่ยถ้าคุณจำได้อันเนี้ยแต่ก่อนอ่ะผมเคยเป็นต้านสะท้อนผมเอาต้านสะท้อนออกหมดเลยอันเนี้ยผมใส่กันสตันเพราะว่ายอนมีแนวโน้มที่จะยืนนานพอยืนนานแล้วไอสถานะที่ผมมักจะโดนคือ awake ของสกาวเนี่ย awake มันมีสตันไอสตันสองเธอเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาคือถ้ามันติดสตันแล้วมันหลบไม่ได้มันอาจจะทำให้แพ้ได้เลยนะถูกไหมเพราะถ้าโดนไอ้ awake ของมันอะตู้มเข้าไปถ้าผมติดสตันต่อมาผมโดนซ้ำอีกทีผมอาจจะตายหรือถ้าผมหลบได้หรือยังไงก็แล้วแต่ถ้าผมไม่ติดสตันสกิลต่อมาผมอาจจะหลบแล้วก็อาจจะโต้กลับไปแล้วเลือดเต็มถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยกันสตันครับอีกอันนึงที่ผมมักจะโดนก็คือไอ้ทีมเวทเนี่ยแม่งชอบหลับไอ้ยอนโต้อะไรทั้งหลายเนี่ยชอบหลับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องการหลับแล้วไอ้สกิล5เป้าโดยเฉพาะไอ้อีฟ5เป้าเนี่ยมันจะชอบมีตาบอดผมก็เลยการหลับแล้วมันยังการหลับบวกสตันของยอนได้ด้วยบางทีมจะเล่นหลับกับสตันยอนมันจะเป็นยอนสปีดเพราะฉะนั้นมันจะมีหลับแล้วมันก็จะใส่อาวุธเอ้ยใส่ประดับบวกสตันมันก็จะการหลับการสตันแล้วก็การตาบอดเอาไว้เวลาโดนอีฟสกิลมาผมก็สามารถโต้กลับไปได้ถ้ามันไม่มีตัวตายแล้วผมโต้กลับไปส่วนภายผมจะกันคนละอย่างยกเว้นหลับที่ผมจะกันเหมือนกันเพราะว่ายอนสกิลล่างเนี่ยมันก็หลับถูกป่ะล็อก3เป้าอ่ะ3เป้าโจมตีสูงสุดที่เราจะเจอกันปัจจุบันมีอะไรบ้างมียอนมีลิงมีเดลถูกป่ะส่วนใหญ่จะโดน3ตัวนี้แล้วก็มีอีฟอีกตัวนึงที่ผมกันก็เลยกันหลับเอาไว้กันยอนอีกอย่างนึงอยู่แถวแรกๆตัวหน้าๆเนี่ยผ
ผมมักจะโดนด้วยแหละไอ้พวกหลับเนี่ยโต้แม่งโดนประจำอะแล้วผมยังกันอัมพาตไอ้พวกหลับจะหลับสตาร์ทหลับสตาร์ทก็โดนยอนผมดักไว้จะหลับอัมพาตก็โดนยอนไอ้โดนไฮผมดักไว้จะหลับบวกไฟช็อตก็โดนไฮผมดักไว้หรือจะมีเลียโต้ตาบอดบวกไฟช็อตก็โดนยอนผมหลักดักไว้จะตาบอดบวกอัมพาตอ่ะโอเคตาบอดอันนี้ของผมยอนผมโดนแต่อัมพาตยอนผมก็โดนไอ้ตาบอดเนี่ยยอนผมรอดแต่อัมพาตผมโดนแต่ว่าไพ่ผมยังรอดอยู่ไพ่ผมยังรอดคืออันนี้มันเป็นในเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรการจัดการโพเทนต้านสถานะผมพยายามสลับไปสลับมาลองดูแล้วล่ะประมาณนี้น่าจะเวิร์กที่สุดเดี๋ยวค่อยรอดูอีกทีว่าจะยังไงก็คือประมาณนี้ส่วนไอ้ที่เหลือก็เหมือนเดิมอันเนี้ยที่ผมยอมเป็นสมุดก่อนยังไม่เป็นอาวุธคลิปเพราะว่าไอ้สเกลเนี่ยมันมีความสามารถเป็นของลับที่บวกอัตราคลีอยู่แล้ว 10% ผมเลยยอมลดแค่3มันก็ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่หรอกถูกปะเออเราก็แบบก็ลดไปได้ส่วนเจมก็อันนี้จริงๆต้องรอเป็นแบบ Mid Awakeอันนี้ผมก็เพิ่มบล็อกพยายามเน้นให้ยืนนานเพื่อที่จะลดพลังป้องกันแล้วก็ยืนบัฟทีมธาตุน้ำให้นานๆลินก็เหมือนกันครับลินผมก็พยายามเน้นยืนให้นานๆสเกลเนี่ยผมจะเน้นไปที่กันสถานะโดยเฉพาะสถานะที่เป็นประเภทหยุดที่ว่าคือยืนนิ่งเนี่ยก็คือช็อตสตันอัมพาตแล้วก็มีหวาดกลัวซึ่งกันไม่ได้ก็ช่างหัวมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้สกาวผมหลบไม่ได้ผมเลยเน้นที่กันสถานะพวกนี้ลินก็มีกันบ้างมีการสตันเพราะว่าอยู่แถวหลังๆมีแนวโน้มว่าจะยืนนานแล้วก็กันใบ้ไว้หน่อยเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยของผมตัวข้างหน้าเนี่ยไม่ค่อยแถวพวกตัวของผมมันไม่ค่อยมีกันใบ้เลยก็เลยกันใบ้ดักไว้บ้างเผื่อเวลามีใบ้มาจะได้ไม่โดนทั้งทีมไอตัวภัยของผมเนี่ยมันจะโดนใบ้ได้แล้วก็โดนหวาดกลัวไอ้ที่น่ากลัวกลัวคือหวาดกลัวเพราะว่า4เทิร์นแล้วไพ่ผมไม่มีแก้ถ้าโดนทีตอนเทิร์นแรกนี่คือยาวเลยแล้วก็ใบ้ผมไพ่ผมออกสกิลไม่ได้แต่ว่าผมยังสามารถโต้ได้อยู่ก็คือไม่ร้ายแรงมากก็คือยังพอได้แต่ว่าผมกันไอ้ดักพวกนี้ไว้ก่อนแต่ถ้ามันใบ้มาโดยเฉพาะไอ้เดลท่า3เป้าอ่ะมีเลียผมกันใบ้ไว้ไงผมกันใบ้ไว้เพราะฉะนั้นมีเลียผมสามารถออกได้ภัยผมออกไม่ได้แต่มีเลียผมออกได้ซึ่งทีมที่เอาภัยเอาทีมเดลโลนเข้ามามันน่าจะมีภัยถูกป่ะเพราะฉะนั้นผมต้องการให้พาไอมีเลียของผมกันใบเอาไว้แล้วออกสกิลทำลายล้างไอพวกธาตุไฟทั้งหลายให้เดี้ยงให้หมดถ้าคุณใส่มาอีกอันนึงที่จะโดนก็คือลินมันก็มีใบเหมือนกันแต่ว่าใบไม่นานก็พอได้อยู่ใบมันกี่เทิร์นวะของลินน่าจะ2ป่ะใบแค่2ก็พอทนได้เราเป็นฝ่ายโจมตีเป็นตัวเปิดมันใบมันสกิลพ่นไฟมาก็เราก็ใบแล้วก็จบเทิร์นแล้วก็มีผลจริงๆแค่เทิร์นเดียวก็พอทนได้แหละก็พอทนไปเอาล่ะผมกดออกก่อนมันน่าจะเรียนอันดับอารีนาแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะอยู่จนจบได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยววันพฤหัสนี้มันก็จะมีการที่เขาเรียกว่าอะไรอัปเดตแพทเข้ามาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรกระทบกับเมตาอีกหรือเปล่าผมอาจจะอยู่ต่อให้จนจบรีเจนไหมเดี๋ยวค่อยรอดูอีกทีผมก็ไม่อยากจะอะไรมากมายเพราะว่ารีเจนแม่งก็รีกันเยอะแล้วก็ต้องปรับทีมไอ้คราวที่แล้วแม่งช่วง1วันสุดท้าย24ชั่วโมงสุดท้ายแม่งต้องมีการปรับทีมแล้วของผมของอะไรอย่างๆยังไม่หลายอย่างยังไม่พร้อมตัวยังไม่พร้อมก็เลยยังปรับไม่ได้มันก็จะค่อนข้างลำบากสักหน่อยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูI'll find a way to save us is my job ดูสิว่าอะไรเข้ามากันทีมสถานะเดททีมสถานะเดทสำหรับผมคือสบายครับเพราะว่าผมมีเกลลีดัสอยู่
darkness engulfed in light. Awaken! For victory! อัตราชนะทีมเดทของผมอยู่ที่ 100% Now, shall we end this? เนี่ยแม่งแหวนเขียวเต็มเลยเนี่ยโดน1 2 5 6 7เห็นป่ะแล้วย้อนผมโต้ได้ป้าบเขาให้ 50,000 Such a strange place You need to be punished I told you ตาบอดอีกแล้ว There's no use ขยันแจกว่ะเอาดีโอ้แปดหมื่นแปดไม่เบานะครับเอ้าภัยกูนิ่งเลยช่างเหอะทีมแบบนี้คงไม่เป็นอะไรยังไงครับ destroyed how dare you cry forever in a flame that never diesสองสองสี่สี่ศูนย์ก็แรงอยู่แอมแมนโต้ใส่มาก็บางคนอาจจะถามว่าภัยผมโดนโต้ไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรครับถ้ามันไม่ติดสถานะแล้วมันก็ติดแหวนเขียวด้วยแต่ตอนนี้แหวนเขียวผมหายก็อาจจะมีปัญหาหน่อยแต่ทีมอย่างนี้ไม่น่าจะมีดาเมจแรงสามเป้ามาภัยจ้วงเขาให้44,000แล้วเบิร์นอีกหนึ่งล้านเหมือนว่ามันแรงขนาดนี้เลยเหรอวะมันไม่น่าจะแรงขนาดนี้ฟิกจุดผมธรรมดาบ้านๆมากไฟช็อตเกลลีดัสผมน่าจะตายไม่ตายเว้ยอ๋อใช่โอ้ยโต้ทีแสนหนึ่ง 56,000 4ฮิตถ้าบนไฟช็อตบวกเร่งโอ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยคุณอย่าทำอย่างนี้ก็ดาวเอาแล้วคุณทำอย่างนี้กับดาวไม่ได้นะถ้าคุณยืนค้างกูว่างานเข้าแล้วล่ะไม่นะใช่ไหมผมว่าคุณมาทำอย่างนี้กับผมตอนยศรีเจนไม่ได้นะกูว่าเรียบร้อยแล้วแม่งมาถึงก็สวยเลยกูว่าเรียบร้อยแล้วต้องออกอ่ะคือมันยืนค้างอ่ะคุณจะมาทำอย่างนี้กับผมไม่ได้นะตอนยศรีเจนเนี่ยก็เลยแพ้ก็เลยแพ้เลยอุตส่าห์ชนะติดกันมาสิบตารีโหลดอารีน่าอินโฟแน่ก็เลยแพ้เลยเห็นไหมไม่นับเป็นแพ้อะไรของมันวะต้องออกเข้าใหม่ละมั้งนี่คุณมาทำอย่างนี้กับผมตอนเป็นรีเจนต์ไม่ได้นะเ
เชอะไม่เป็นไรเอาใหม่I'll find a way to save us. Mia. Help. Him 42, Judas 44. น่าจะพอไหวอยู่แต่ถ้าเป็น Judas 50, Him 50นี่อาจจะไม่น่าจะไหวWould you be quiet? Here's my spear of flames! It's an imperial command. Kneel before me! I'd like to play more. Silence. ไปเรียบร้อยแล้วพายกูสี่เป้าโดนตัวที่ Such a hassleแรงอยู่ Watch out Here I come ใคร awake ได้แล้วแต่ว่ายังติดป้ายตอนนี้ก็แจกไฟไหม้ไปก่อนถ้าใครผมรอดเทิร์นนี้ได้ไปผมจะ awake ได้ทันทีเห็นป่ะมันกันพายยืนนิ่งแล้วก็ติดสถานะไปด้วยล้านสองอ้าวท่านี้5เป้าใครผมก็ไม่โดนสิครับเห็นป่ะยอนมันโดนและยอนของการสตาร์ทนี่เป็นสาเหตุที่ทำไมผมถึงกันสตาร์ทกับยอนโดนสาเหตุที่ผมกันสตาร์ทยอนเพราะอย่างนี้ไงแม่งไอ้5เป้านั่นน่ะมันจะชอบโดนตัวตำแหน่ง5และยอนผมโดนผมก็เลยกันสตาร์ทที่ยอนแทนI'll find a way to save us. เพื่อนเราแม่งมาตัดแต้มกูแน่นอนแม่ชีลดคีเลตตัวท่านมืดตัวท่านมืดเรามีมิเลียทีมท่านน้ำกิฟ42จูดาส42อันนี้แม่งก็ทำลายอาวุธ My spear of flames. Such a strange place. ภายผมอะไรโจมตีก็ลดลงละสิทำลายอาวุธอย่างนี้ I'll give you ป้าบอุ้ยแรงเพราะตายอะไรวะ หนึ่งเศร้าเบยอ้าวมีฮิวช่วยได้ครับขอแรงๆ25,000 ก็ยังโอเคโอ้ยโตบ้านบึ้มอ่ะใครกูตายเลยมันมีลิงอยู่แล้วมิดอีกแล้วโตเท่าไหร่วะเหมือนจะเห็นแสนเก้าป่ะสู้มันมิสโต้หนึ่งอีมันตายไปแล้วก็ยังโอเคนี่ถ้ามันออกท่าหวาดกลัวมานี่คืองานเข้าเลยนะทีลิทัลบ้าบมิสทำลายอาวุธเร่งเทินโอ้ยยอนกูโดนแล้ว tasty at all. มิสอีกแล้วสเกาเมาสเกาแม่งก็พลิ้วยอนเราก็พลิ้วโอ้โหเป็นการพลิกชนะที่เหลือเชื่อ See?
ทั้งที่ทำท่าน่าจะแพ้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วภัยผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยโดนสถานะแล้วก็ตายไปแบบไม่ได้ออกสกิลเลยพลิกมาได้ด้วยยอนครับ I'll find a way to save us. ทีมนี้อ้าวสัตว์เลี้ยงอย่างนี้ก็สถานะดีครับก็แจกแต้มกูแหวนเขียวเหรอแจกฟรีสมันจะดีเหรอแจกเบิร์นปิดว่ะเร่งก็ยังโอเคน่าเห็นไหมเอาเวกได้แล้วถึงจะเอาเวกจังหวะแย่ไปหน่อยเทิร์น3มันแก้ได้ไวอ้าวเบิร์นแล้วก็ลดป้องกันเจ็บไปดิมึงโดนก็ไม่เบานะครับหายสปีด3อีกทีอื้อ 40,000 กว่าโดนยอนก็โต้ไปดิอ้าวเผาเทิร์น4ต่อโอ้โหไอ้นี่สวยโดน2เบิร์นเลยทั้งเบิร์นแหวนกับเบิร์นของไทยอ้าวตายไปแล้วออกสกิลตายไปเองย้อนล็อตติดหวาดกลัวนี่หว่าชิบหายท่านี้สีเป้าโอ้โหแล้วมันมาโดนข้างหลังอีกดีที่มันไม่แรงเท่าไหร่เอาคืนไปล้านสองยังสวยๆอยู่ครับ People of Aisha have faith in me I'll find a way to save usI'll find a way to save us. Is my job. อ้าวอย่างนี้ก็ฟรีอ่ะทีมไอ้ที่เราคนที่เราเจอเมื่อกี้นี่หว่าตอนที่เราค้างเอาใหม่แก้มือเว้ยแก้มือมาโดนสเกลได้ไงวะ3เป้าสเกลนี่ตำแหน่ง6เลยนะ1 2 3 4โดนเบิร์นหมดอ้าวตาบอสายไพ่กูอีกก็โต้ไม่ได้ดิตาบอดอีกแล้วห้าเป้าโดนย้อนโอ้มันใส่พลางก็หลอดโต้ไปโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยหวั่นตัวเทิร์น4ด้วยไอ้กูติดหวาดกลัวไปเรียบร้อยนิ่งยาวๆไปAnd like this, become lost. Oh, เลขฟ้าด้วย Such a strange place. ก็ยังมีเบิร์นอยู่ก็ยังช่วยเพิ่มดาเมจได้ใครคือเพื่อนเวทตานี้อ้าวติดจุดว่ะดาเมจก็ได้อยู่I'll find a way to save us.
I'll my find a way to save ever. Us. Dance for me. Fine. อุ้ย248จูดาส50ไอ้เหี้ยนี่โหดอ้าวดูดี้ติดเบิร์นว่ะโดนสะกิดไปเมื่อกี้จุ้งเข้าไป 22,000 โหแม่งเล่นเคิร์นไทยกูอ่ะงัดเข้าแล้วอ้าวไม่โดนเออใช่มันเล่ง5ตัวเพราะฉะนั้นมันจะไปเล่ง1 2 5 6 7เออจุกไปดิ Good night. Here's my spear of flames. I'll destroy everything if you want. มันดีมันจะไม่ติดปะวะ In the name of Our despair will become a ray of hope. 25,000 เออก็ยังดีEverything will connect chain. Us into one. No one, nothing. Oh ho! Just everything. ถ้ามันมาใช้ตอนที่แหวนหมดนี้ก็ชิบหายดิครับเป้าด้วย It's an imperial command. Kneel before. หายไป3เลยมาใช้อะไรตอนนี้ตาบอดโอ้โหขนาดนี้โอกาสชนะต่ำเลยเจออีฟเชนเข้าไปทีเดียวโอ้โหลาโลกแบบนี้เกมพลิกตอนเชนอีฟเนี่ยแหละลาโลกจ้าจริงจริงใช้เทิร์น3มันน่าจะรอดแต่ว่าเหมือนจะโดนเร่งไปทีนึงแม่งก็เลยยาวเลยจ้าคราวนี้อ้าวติดเบิร์นโถถ้ามันออกสกิลล่างนะโดนไป2เบิร์นเลยอ่ะ 21,000 อ้าโต้จะโต้หลับกูละสิลดกำลังโจมตีว่ะไทยโดนอ้าวยอนโดนเฉยท่าสีเป้าเหลือหนึ่งด้วยดูดีเจ็บไทยกูมีต้านหลับเว้ยฟรีสมันจะดีหรอ300,000ก็ไม่แย่เชนเดี๋ยวจังหวะนี้โดนย้อนทำไมมึงไม่โดนเล็บแล้วมันเทิร์นดีคลีสอย่างนี้มันก็ไปโดนไทยมันก็แหวนเขียวก็หายดิวะเอาอีกแล้วอีช็อตนี้คราวนี้ไม่ได้โดนที่ไทยแต่โดนที่ย้อนแล้วย้อนเลือดหนึ่งมาก่อนเออกูดาวกูอีกคือแล้วยังไงนี่จิ้มๆจังหวะอย่างนี้2รอบแล้วนะไอเชนเนี่ยคราวที่แล้วซวยเพราะว่าพายโดนเร่งแล้วก็เชนมาเทิร์น3คราวนี้ซวยเพราะย้อนเลือดโดนไปโดนลูกหลงไอลินมันออกท่าแล้วเลือด1แล้วก็เชนมา4เป้ามันไม่ได้โดน1 2 3 4แม่งโดน1 2 3 5ยอนแม่งก็เลยโดนแล้วก็เชนยาวเลยติดไฟว่ะจูดาสกับยิป44 Here's my spear of flames Now มันไม่น่าจะโดนมั้งตัวตัดโดนอันนี้โดน1 2 3 6 7ว่ะตำแหน่ง5ไม่โดนอีฟ3เป้าล็อกโดนไทยโดนไปเถอะอ้าวไปกูตอนนี้ไทยกูจะเอาเวกได้แล้วนะโต้มันคืนไปแจกดีบัฟไทยก็นิ่งไป2เทิร์น
ีก2เทิร์น1โอ้มันแจกเบิร์นด้วยไม่ค่อยแรงแต่ก็ยังมีเบิร์นช่วยอยู่ลดคลิกจุดเตือนนี้ที่มันไอ้กูออกสกิลได้แล้วแต่ว่าดาเมจ1ไม่สำคัญเพราะเราจะเอาเบิร์นจะโดน1 2 3 4แล้วก็โดน7จุกไปดิถ้าไปเจอพวกบางคนนะจูดาน50งานเข้าบางตัวแม่งถึกจริงมีเอกูอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังสุดเลยเหรอเฟียภัยกูเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวยอนกูหวาดกลัวต้องรออีก2เทิร์นสู้ได้อยู่แหละต้านได้อยู่สกาวเรายังมีแหวนฟ้าฮิวเลือดทำงานอยู่ยิงตอนนี้ไปก็เท่านั้นแหละโอ้โห 20,000 Take a rest. People of Aisha, have faith in me. จะแพ้ก็เพราะเชนอีฟเนี่ยแหละหลักๆ Find a way to save us.แกะเบิร์นไปแล้วแหวนเขียวคุณก็ช่วยไม่ได้นะครับเกรงก็ยังดีวะโต้มาดิโต้มานั่นแหละแกะเบิร์นอีกเบิร์นหน้าสองตัวข้างหน้าโดนเบิร์นไป2แล้วก็เอาเวกใส่ดับเบิลเบิร์นเลยครับคราวนี้โอ้เฮือตายไปแล้วโครเทิร์น2ทั้งที่ใส่แหวนเขียวชิบหายแล้วกูโดนบ้างแล้วอุ้ยแม่งแรงกว่าไทยกูคึกว่ะ3สกิลเลย1 2 3เทิร์นอ่ะไปกูอย่างคึกตานี้เอาเลยเอาให้พอ3เป้าแหวงเขียวหมดวายเบิร์นล้วนๆเลยจ้าเชนเฮ้ยเดี๋ยวนะไพ่กูเลือก1อยู่นี่ก็โดนเชนนี่วะอ้าวตีไม่โดนไพ่ก็แจ๋วเลยป้าบเข้าไปเรียบร้อยนักกินใครมีอีฟอยู่อีฟยังไม่ตายว่ะเชนเดี๋ยวอีท่านี้แล้วแล้วไปมันแม่งไม่โดนไปฮิว
อย่างนี้ก็เต็มดิครับถึงดาร์ทไม่อยู่ก็เต็มดิ I'll give you my time We'll live together for eternity แรงเบอร์นี้เต็มไปก็เท่านั้นแหละ Such a strange placeแม่งก็เลือดเต็มเลยดูแรงFind a way to save us. That wasn't too hard. แพ้สองตอนที่โดนอีเชนเล็บมันติดเบิร์นแล้วสู้มันใครโดนวะแสนสองยอนมันโดนวะอ้าวถึงจะกำลังการออกสกิลไม่ดีมากแต่ก็โอเคไม่แย่มากเขาใช้เบิร์นไปก่อนที่แหวนมันจะหมดเลยอะก่อนที่แหวนมันจะแก้มันต้องเก็บเบิร์นไว้ใช้เทิร์น4อีกทีนึงมันจะเป๊ะแต่เอาเถอะก็ยังดีกว่ายืนนิ่งละวะThere's no use. Ooh, เนี่ยแรดกิดมันจะไม่ค่อยแก้ไม่ค่อยมีแก้กันเพราะว่ามันจะชอบปล่อยให้มันติดสถานะไปยาวๆเพราะว่าพอติดสถานะไปยาวๆมันก็จะได้ไม่ต้องออกสกิลไงแต่ว่ามันก็จะเป็นข้อเสียเวลาโดนไฟไหม้คือมึงเตรียมตัวตายอีฟ48ว่ะคนนี้อา3อา3กิลโหดชนะแล้วอย่างนี้You're quite fearless. You dared to attack me. Wasn't supposed to be. See? Just as I prophesied. I'll find a way to save us. ก็เท่าที่ดูตอนนี้ก็ยังพอไปได้สวยอยู่ไม่รู้ว่าช่วงท้ายเดี๋ยวจะเป็นยังไงอาจจะต้องมีการปรับทีมอีกไหม Dance for me. In a name of the Lord.ไม่ติดเบิร์นสงสัยแม่งกันน่าจะการสองทีไม่ติดเลยแล้วมันใช้ยั่วยุด้วยทีนี้มีรูดี้ว่ะSuch a strange place. It's time to say goodbye.ตาลัสตาไลท์เอามาพาดยอนกูโดนเลยแบบนี้เทิร์นนี้แค่ยอนไม่โดนอีกทีเราก็จะแก้ได้แล้วใครกูยืนนิ่งมากไม่ออกสกิลเลยแต่เราใส่เจมเกตอเวกอยู่มันก็เลยออกสกิลเทิร์น4ว้าฮ่าฮ่าแจ๋วมากเอาเวกด้วยป้าเขาให้เบิร์นดิโดนไปยอนคือการสตันว่ะหนึ่งก็อยู่ที่ว่าถ้าโดนสกิลแล้วมันหลบได้แล้วโต้เลือดกลับมาได้ก็โอเคเดี๋ยวรูดี้ออกสกิลเนี่ยนะภัยกูตายYou're quite fearless. Dare to attack.
ป้าบเขาให้แถวหลังก็เจอลาโลยอนกูไปแล้วคิวดาวWith the power of peace. คือจังหวะนี้แย่มากจริงๆอ่ะเลฟมันควรจะออกนะเพราะมันบึ้มได้เลฟก็ตายดีแบบนี้โดนสะท้อนแต่ก็ไม่เท่าไหร่มั้งชนะเว้ยก็ยังโอเคได้อยู่ I'll find a way to save us I'll find a way to save us Mia แพ้ไป2ตาแพ้เพราะอีฟ Here's my spear of flames Here's my spear of flames Cry foreverตื้อแหวนเขียวก็เอาไม่อยู่ครับแต่ถ้าเป็นหมาเมื่อก่อนอะทีมหมาผมจะเจอแหวนเขียวแม่งกันอย่างนี้โดนไปเบิร์นเข้าไปหลับเหรอเสียใจด้วยจ้ะใครกูกันหลับยกโล่โดนเบิร์นเออฮือเบิร์นต่อเออ22,000ออกสกิลอ่ะออกสกิลก็โดนเบิร์นอีกโดนโต๊ะไม่นึกว่าเกลีดันเราจะโต้อ่ะเราใส่เกมเพิ่มโต้ไว้ 30%เพราะว่าเอากะเอาพีแอตส่วนไอ้โต้เนี่ยไม่ได้หวังมากเพราะโต้มันรวมกันแค่4สิ่งแล้วมันสกิล4เป้ามาไม่โดนทั้งไทยไม่โดนทั้งยอนเลยด้วยไอ้เกลแม่งก็เลยโต้ได้เออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเลือด1เลยกูI'll give you a good night kiss. โอ้โหหลับใครโดนบ้างวะเนี่ยใครโดนยอนมิเลียคลิกจุดป้าบเขาให้มันเลือดหนึ่งเลยวะยังชนะแบบสวยๆครับก็ยังขึ้นได้เรื่อยๆอยู่อ่ะก็เลดชนะก็ประมาณ 80% เดี๋ยวพอไปรอดูท้ายๆอีกทีว่าจะเป็นยังไงผมก็อาจจะมีการปรับทีมไปเรื่อยๆผมก็จะปรับทีมให้อยู่แถวๆซูพรีม1ซูพรีม2แล้วแต่เมตาอย่างนี้ไปเรื่อยๆคลิปนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งผมเอาไว้ลงให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นตัวอย่างในการจัดทีมแล้วก็การปรับทีมด้วยตอนนี้ทีมผมก็น่าจะค่อนข้างลงตัวอีกรอบนึงเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าแถวอารีนาเขาจะปรับกันยังไงและเดี๋ยวผมก็คงจะปรับไปแก้ตามตัวกับของที่ผมมีเนี่ยแหละทีมในรอบนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ